بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ท่านพี่น้องที่เคารพรักและศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพวกเราทุกๆคนนะครับชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่อัลลอฮฺยังให้เรานั้นได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้ในเรื่องราวหลักธรรมคำสอนของอัลอิสลามที่สูงส่งให้เรานั้นได้มีแบบแผนแบบอย่างในการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานเป็นความโปรดปรานในสิ่งที่เราได้รับและอีกหลายๆคนนั้นไม่ได้รับสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดนั้นคืออัลอิสลามนั่นเองนะครับวันนี้เราได้เป็นมุสลิมเราได้มีแนวทางเราได้มีทางนำนะครับมีธรรมนูญชีวิตเป็นอัลกุรอานและแบบอย่างแบบฉบับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดแล้วนะครับพี่น้องต้องใช้เงินกี่ล้านใช้เงินกี่สิบล้านกี่แสนล้านหรือกี่หมื่นล้านนะครับที่จะซื้อสัจธรรมซื้อได้ไหมครับไม่ได้ครับสัจธรรมซื้อไม่ได้เราไม่สามารถที่จะเอาก้อนเงินของเราเนี่ยไปซื้อสิ่งที่เป็นสัจธรรมได้แต่อัลลอฮ์ประทานให้เราได้และอัลลอฮ์ได้เลือกพวกเราเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะหลังชนฝากันนิดหน่อยนะครับแต่เราก็พร้อมที่จะเรียนรู้ในเรื่องหลักการของอิสลามไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับที่ผมเกริ่นนำตรงนี้นะครับต้องการจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าคนเก่งในสังคมเยอะครับคนที่มีความสามารถคนที่มีความเก่งแล้วก็มีการจัดลำดับความสามารถต่างๆในสังคมเนี่ยมากมายนะครับและถึงแม้ว่ามุสลิมเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดลำดับหน้าที่สายตาหรือการจัดสถิติของมนุษย์ทั่วๆไปนะครับแต่หน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเรามีลำดับครับแล้วเรามีเกียรติยศเรามีศักดิ์ศรีหน้าที่พระองค์นะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้พวกเรานั้นได้กระตุ้นย้ำเตือนตัวเราเองนะครับว่าเราจะไม่มีบทบาทหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการอิบาดะห์เพียงอย่างเดียวแต่เราจะมีบทบาทหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการทำเป็นทำตัวหน้าที่ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับเราด้วยนะครับนั่นคือการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้คนวันนี้นะครับหากว่าเราจะถามถึงคนที่จะเป็นต้นแบบให้กับคนไทยเนี่ยนึกถึงใครครับมีคำตอบไหมจะหาคนที่เป็นต้นแบบให้คนไทยเนี่ยเรียนแบบนึกไม่ออกนะครับจะหาบุคคลที่จะเป็นแบบอย่างแล้วก็ใครทำตามคนคนนี้เนี่ยจะได้รับความประเสริฐแล้วก็ได้รับความดีงามในสังคมเนี่ยก็ยังมองไม่เห็นเยาวชนบ้านเราเนี่ยนะครับก็เอาดาราเนี่ยมาเป็นแบบเอานักกีฬาเนี่ยมาเป็นแบบไอ้ท่านิ้วโป้งทำอย่างเงี้ยผมก็ยังทำไม่เป็นนะครับนิ้วโป้งทำเป็นแบบครับเดี๋ยวนี้มีมินิฮาร์ทใช่ไหมครับมินิฮาร์ทผมมารู้ตอนที่มันเป็นกระแสดังๆที่เขาไม่ได้ใช้นิ้วชี้เขาใช้นิ้วกลางนะครับไม่รู้ว่ามีใครติดตามข่าวสารบ้างนะครับต่างๆนานานะครับกำลังจะบอกว่ามุสลิมเราจักรละครับมุสลิมเรานะครับยังไม่ยืนในจุดนี้ครับยังไม่ยืนในจุดที่คนเนี่ยเขาอยากเรียนแบบเราครับในสังคมเขาก็ยังมองว่ามุสลิมเนี่ยเป็นคนที่ล้าหลังเป็นคนที่ไม่ค่อยทันสังคมยังค่ำครึแล้วก็อีกต่างๆนานานะครับบ้างก็ว่างมงายบ้างก็ว่าเป็นศาสนาที่ไม่ทันโลกไม่ทันสมัยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับในหลักธรรมคำสอนของอิสลามเนี่ยอย่าว่าแต่ทันโลกทันสมัยเลยครับล้ำโลกล้ำสมัยซะด้วยซ้ำมีความรู้ในอัลกุรอานอีกมากมายนะครับที่เขาเรียกว่าการศึกษาวิวัฒนาการต่างๆของมนุษย์เนี่ยนะครับทางด้านการศึกษาเนี่ยยังแตะไม่ถึงเลยครับยังไปไม่ถึงครับพี่น้องติดตามข่าวกันบ้างหรือเปล่านะครับเมื่อน่าจะประมาณวันอังคารหรือว่าวันอังคารนะครับวันอังคารที่ผ่านมานี่นะครับมี UFO ครับตามข่าวไหม
BBC CNN นี่เขาออกข่าวเลยนะครับสำนักข่าว Sky News ของรัสเซียนี่ก็มีการออกข่าวด้วยนะครับว่ามีสายการบินบริตันแอร์เวย์นะครับของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาได้ทำการบินอยู่บนน่านฟ้าแล้วก็เห็นเหมือนมียานบินนะครับอยู่เหนือเขาอีกทีหนึ่งแล้วก็เรดาร์เนี่ยตรวจจับเนี่ยก็พบเจอครับแต่ความเร็วเนี่ยเขาเร็วมากนะครับความเร็วเนี่ยเร็วกว่าเสียง2เท่าครับเร็วมากรวดเร็วมากเร็วกว่าเครื่องบินปกติทั่วไปนะครับก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างว่าสรุปแล้วนี่มันคืออะไรใช่ UFO ไหมพอพูดถึง UFO นึกถึงอะไรครับมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมครับจริงๆแล้วคำว่า UFO เนี่ยไม่ได้แปลว่ามนุษย์ต่างดาวไม่ได้แปลว่าเขาเรียกนะครับจานบินที่มาจากต่างดาวนะครับแต่เป็นเขาเรียกว่าวัตถุเคลื่อนที่บนท้องฟ้าหรือน่านฟ้านะครับที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เขาเรียกว่า UFO ประเด็นเกี่ยวอะไรกับเราครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราโดยตรงนะครับแต่กำลังจะบอกว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่อิสลามเนี่ยได้ระบุได้บอกกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับทำให้เราเนี่ยไม่ตกใจกับเหตุการณ์ที่มันแปลกๆไม่ตกใจครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเหตุการณ์สึนามิหรือเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเนื่องจากเรามีคำสอนของอิสลามที่มันล้ำสมัยจริงๆล้ำสมัยถึงขั้นที่เดี๋ยวดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะขึ้นทางทิศตะวันตกมีหนังสือเล่มไหนตำราเล่มไหนระบุเรื่องนี้ไหมครับไม่มีมีที่ไหนครับอัลกุรอานแสดงว่าเราเนี่ยล้ำสมัยมากนะครับเรื่องของการเกิดมนุษย์เนี่ยนะครับจากก้อนเลือดจากน้ำอสุจิไปปฏิสนธินะครับในครรภ์ของมารดาในรังไข่แล้วก็กลายเป็นก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อหลังจากนั้นเนี่ยขยับได้เริ่มมีวิญญาณนะครับซึ่งมันเป็นการแพทย์ใช่ไหมครับแต่ในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยระบุไว้เมื่อกี่ปีมาแล้วครับ 1,400 กว่าปีจริงๆแล้วอาจจะก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำจากบรรดาคัมภีร์ของเตารอตอินจีลด้วยซ้ำเนี่ยนะครับแต่ในอัลกุรอานเนี่ยระบุชัดเพราะเราไม่มีคัมภีร์อินจีลหรือเตารอตฉบับสมบูรณ์เนี่ยให้มาถืออยู่ในยุค ของพวกเราแล้วนะครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาเอาไว้นะครับอินนานัดนัซันนัซิกรอวะอินนาละฮูละฮาฟิดูนอัลลอฮฺสัญญากับอัลกุรอานแต่ไม่ได้สัญญากับคัมภีร์เตารอตแล้วก็อินจีลเพราะมันยังไม่ใช่ฉบับที่สมบูรณ์ดังนั้นครับอัลลอฮฺจะรักษาทุกสิ่งทุกอย่างทุกพยัญชนะทุกตัวอักษรทุกเนื้อหาสาระต่อให้วันนี้ไม่มีกุรอานสักเล่มแต่จะมีคนท่องจำกุรอานทั้งเล่มต่อให้วันนี้ไม่มีกุรอานแม้แต่แผ่นเดียวเนี่ยนะครับแต่ก็จะมีคนท่องจำกุรอานเนี่ยทั้งเล่มจนกระทั่งตอนนี้มันอยู่ในนี้แล้วครับพัฒนาจนกระทั่งมันอยู่ในนี้แล้วไม่มีกุรอานยังมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันอันกุรอานแล้วก็ศึกษาอันกุรอานได้แล้วแต่มีอีกหลายคนที่เลือกที่จะไม่ศึกษาอันกุรอานเลยไม่สนใจในการที่แสวงหาสัจธรรมเลยแล้วก็ทุ่มเทในการหาผลประโยชน์ต่างๆในดุนยาอย่างมากมายนะครับก็ขอดุอาอย่าให้เราได้เป็นลักษณะดังกล่าวเหล่านั้นเนี่ยนะครับประเด็นที่ผมได้หยิบยกมาเรื่องราวต่างๆนะครับรอบโลกแล้วก็มาพูดถึงตัวอย่างนะครับต้องการจะให้พวกเราเนี่ยได้เห็นแบบอย่างของท่านนบีที่สวยงามแบบอย่างที่มันไม่มีวันลืมเลือนแบบอย่างที่มันจะคงอยู่กับพวกเราเนี่ยตราบจนกระทั่งวันกิยามะห์และคนที่ปฏิบัติตามแนวทางนี้เท่านั้นแหละครับจะได้รับชัยชนะคนที่เลือกแนวทางอื่นแนวทางของบรรดานักคิดแนวทางของบรรดานักวิเคราะห์หรือว่านักอินโนเวชันนักนวัตกรรมต่างๆที่มีบทบาทในสังคมตามที่เขาได้มีการกล่าวอ้างเนี่ยนะครับว่าแอปเปิ้ล3ลูกเปลี่ยนแปลงโลกเคยได้ยินไหมครับแอปเปิ้ลลูกแรกคือแอปเปิ้ลที่อาดัมกัดนะครับตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ที่บอกว่ามีการกัดแอปเปิ้ลเปลี่ยนโลกจากโลกบนสวรรค์มาอยู่บนโลกดุนยาแอปเปิ้ลที่2ครับเซอร์ไอแซคนิวตันที่มันตกมาผลต้นแอปเปิลลูกแอปเปิลตกลงมาอ๋อมีแรงโน้มถ่วงนะเปลี่ยนโลกอีกอันหนึ่งคือแอปเปิลใครครับสตีฟจ็อบที่ทำให้เกิดอินโนเวชันการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของโลกเกิดนวัตกรรมใหม่ๆต่างๆนานาเหล่านี้นะครับแล้วยังไงครับนำไปสู่สัจธรรมไหมครับไม่ครับสิ่งที่มันเป็นสื่อเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่สัจธรรมอาจจะใช่แต่ถามว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มันนำไปสู่สัจธรรมหรือเปล่าไม่ครับสร้างแรงบันดาลใจต่างๆนานาแต่ประเด็นคือเราเนี่ยมีทุกอย่างเลยครับเรามีทุกอย่างแต่ปัญหาคือเราไม่ได้เอามาใช้อย่างเต็มรูปแบบเราไม่ได้เอามาใช้อย่างเต็มรูปแบบมันก็เลยทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างมากมายนะครับดังนั้นการศึกษาเรื่องราวบุคลิกภาพของท่านนบีแบบฉบับแบบอย่างของท่านนบีเนี่ยนะครับในกิจวัตรประจำวันของท่านในทุกรูปแบบนะครับมันจะช่วยอำนวยให้เรานั้นได้เป็นต้นแบบครับแต่อยากจะให้พี่น้องได้เจตนานะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยว่าเราไม่ต้องการได้รับคำชื่นชมหรือการจัดลำดับจากมนุษย์ครับ
แต่เราต้องการได้รับคำชื่นชมและการจัดลำดับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับแล้วสิ่งที่จะทำให้เราไปสู่จุดนั้นได้เนี่ยนะครับก็ตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะเนี่ยแหละครับที่มันจะนำพาเราไปสู่สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับและที่สำคัญครับต้องเป็นผู้นำด้วยเราต้องเป็นแบบอย่างให้กับสังคมด้วยไม่จำเป็นต้องได้รับคำชมแต่ขอให้สังคมได้ยอมรับเราและได้เห็นว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ให้ประโยชน์กับสังคมไม่ได้เป็นผู้ที่ทำลายสังคมเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางแบบแผนให้กับพวกเราเอาไว้นะครับเอาไว้อย่างสวยงามเนี่ยว่าไคลุนนัสอันฟาวฮุมลินนัสบุคคลที่ดีที่สุดในมวลมนุษยชาติคือบุคคลที่ให้ประโยชน์เกิดขึ้นแก่ผู้คนมากที่สุดดังนั้นมุสลิมเราต้องเป็นนักทำประโยชน์นักบำเพ็ญประโยชน์ใครที่อยู่รอบข้างเราต้องได้รับประโยชน์ครับดังนั้นครับเหตุการณ์เนื้อหาสาระบุคลิกภาพในวันนี้ที่อยากจะหยิบยกนำมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับเป็นบุคลิกภาพที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีต่อผู้ที่ทำการปรนนิบัติท่านผู้ที่ทำการรับใช้ท่านหรือจะพูดในมุมที่เข้าใจง่ายกว่านี้ก็คือลูกพี่ลูกน้องแหละครับนบีดำรงตำแหน่งเป็นลูกพี่แล้วก็มีลูกน้องที่คอยปฏิบัติคอยทำตามท่านนบีหรือเป็นหัวหน้างานแล้วก็มีลูกน้องที่อยู่ภายใต้งานนะครับมันจะเป็นการเรียนแบบกันได้ที่นั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องหลายๆคนเนี่ยเป็นผู้จัดการเอาแบบอย่างนบีไปใช้สิครับคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรามีทั้งที่เป็นมุสลิมมีทั้งที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเอาแบบอย่างนบีไปใช้และพี่น้องจะเห็นถึงความสวยงามอย่างยิ่งใหญ่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างนะครับถึงแม้ว่าในเนื้อหาสาระในตัวบทนี้นะครับอาจจะไม่ได้พูดถึงหัวหน้างานผู้จัดการผู้อำนวยการนะครับแล้วก็พนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแลนะครับแต่ตัวบทเนี่ยพูดถึงเรื่องของการเป็นนายกับการเป็นเบ่าการเป็นทาสกับการเป็นผู้ครอบครองทาสนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะปรับให้มันตรงกับยุคตรงสมัยนะครับเนื่องจากในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีระบบทาสแล้วแต่มันจะกลับมานะครับสัญญาวันกิยามะห์หนึ่งในนั้นก็คือสัญญาณของการกลับมาของระบบทาสนั่นก็หมายความว่าเดี๋ยวจะมีสงครามพอมีสงครามเดี๋ยวก็จะมีเฉลยมีเฉลยเดี๋ยวก็ต้องจับเฉลยกลายเป็นทาสนะครับระบบทาสระบบวิธีการในเรื่องของการจัดการเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาเปิดตำรับตำรากันใหม่แล้วก็มาเคาะฝุ่นกันใหม่ว่าการดูแลทาสในรูปแบบของอิสลามเนี่ยเป็นเช่นไรนะครับแต่เบื้องต้นให้พี่น้องได้เรียนรู้กันในวันนี้ก่อนนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการปฏิสัมพันธ์กับบรรดาผู้ที่ให้การปรนนิบัติต่อท่านคอยใกล้ชิดต่อท่านนะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือรับใช้ท่านในทุกๆกรณียังไงบ้างนะครับจริงหัวข้อเนี่ยมันเยอะมากนะครับก็จะพยายามคัดสรรในส่วนที่มีเนื้อหาสาระใจความสำคัญมานำเสนอกับพี่น้องนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอินชาอัลเลาะห์นะครับประการแรกๆเลยนะครับที่จะนำพี่น้องได้มาเรียนรู้ในเรื่องนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นคนที่นุ่มนวลอยู่แล้วเป็นทุนเดิมดังนั้นครับพี่น้องเจอหัวหน้างานที่หยาบกระด้างแข็งกร้าวพูดจาหยาบคายกับหัวหน้างานที่พูดจานุ่มนวลแล้วก็อ่อนโยนเนี่ยชอบแบบไหนครับหลับกันเหรอครับชอบแบบไหนครับนุ่มนวลใช่ไหมครับอ่อนโยนเราไม่มีเด็กหลังห้องนะครับทุกคนเป็นเด็กหน้าห้องกันหมดนะครับเราชอบคนที่นุ่มนวลอ่อนโยนเวลาทำงานกับใครที่แบบว่าเข้าถึงจับต้องแล้วก็พูดคุยปรึกษาหารือในเรื่องทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องงานได้เนี่ยมันสบายใจแล้วก็รู้สึกอยากจะทำงานกับคนคนนี้จริงไม่จริงครับดังนั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตามที่เราได้บอกไปว่าทุนเดิมของนบีเนี่ยนะฟะบิมาเราะห์มะติมมินัลลอฮิลินตะละฮุมนบีมีความอ่อนโยนมีความละอีนะในอัคลากในจริยะมารยาทของท่านอยู่แล้วเนี่ยนะครับว่าเราคุณตะฟัดบอลกอลีดอนก้อนบิลันฟัดดูมินฮาวลิกแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าถ้าหากว่าท่านนบีแข็งกระด้างแข็งก้าวแล้วเนี่ยคนที่อยู่รอบข้างนบีเนี่ยกระเจิงโดยเฉพาะบรรดาบุคคลที่มีความรุนแรงทางด้านอารมณ์อยู่แล้วพี่น้องติดตามข่าวสารไหมครับเมื่อวานนี้เองใช่ไหมครับมีข่าวสารที่บอกเด็ก10ขวบอะสั่งให้คุณลุงวัย62ปีกราบเท้ามันมาถึงขั้นนี้แล้วครับโลกเรามันพัฒนาจนกระทั่งถึงขั้นที่ทำให้ความผิดความก้าวร้าวของเด็กวัยแค่10ขวบเนี่ยกล้าที่จะพูดกับคนอายุวัย62ปีเนี่ยบอกให้มาก้มกราบเท้าครับพี่น้องคิดดูสิครับใครติดตามข่าวสารบ้างมุสลิมต้องทันข่าวนะครับเหตุการณ์มันมีอยู่ว่าเด็ก10ขวบขับมอเตอร์ไซค์หนองจอกเยอะครับพี่น้องไม่ต้องไปมองที่ไหนมุสลิมเราเนี่ยก็เพียบนะครับ
สิเด็ก10ขวบขับมอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่มองเป็นเรื่องแปลกถึงแม้ว่ามันจะเป็นการผิดกฎจราจรนะครับว่าไม่ได้เด็กอายุยังน้อยยังไม่มีวิจารณญาณขับรถขับรายังไม่ระมัดระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ถูกต้องไหมครับก็ขับรถแต่ขับเร็วขับในพื้นที่ถนนตรงนั้นเนี่ยนะครับขับเร็วคุณลุงก็เลยเตือนบอกว่าขับช้าๆหน่อยมันอันตรายคนอื่นจะได้รับความเดือดร้อนตัวเองเนี่ยถ้าความมาเนี่ยก็เดือดร้อนด้วยจนกระทั่งเด็กคนนี้ก็มานะครับคุณลุงก็เลยเอาเสื้อเนี่ยมาดูจะดูนามสกุลเนี่ยนะครับตามข่าวที่เขาเล่ามาเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีลักษณะอย่างอื่นหรือเปล่าเด็กก็ไม่ยอมครับแล้วก็ถามว่าลูกใครก็บอกว่าลูกคนดูการตอบโต้นะครับลูกคนครับลูกคนแล้วยังไงล่ะครับคุณลุงก็ต้องตามไปสืบว่าปรากฏเป็นลูกหลานใครที่จะได้เตือนบอกพ่อบอกแม่หน่อยนะครับปรากฏว่าพอจะไปเตือนนี่นะครับเด็กเอามีดมาไล่ฟันคุณลุงครับซุบฮานัลลอฮ์มาถึงจุดนี้กันแล้วสังคมบ้านเราครับเอามีดมาไล่ฟันคุณลุงอายุ62ปีนะครับจนกระทั่งเหตุการณ์มันไม่จบสิครับเหตุการณ์เนี่ยนะครับเด็กก็กลับไปบ้านแล้วก็นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์คุณแม่มาแล้วก็ตะโกนนะครับตามเนื้อหาข่าวที่ได้มีการกระจายกันตามโซเชียลมีเดียรวมถึงหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับมีการตะโกนบอกว่าให้มาก้มกราบเท้าเขาครับคุณแม่ก็ไม่อะไรเลยคุณแม่ก็บอกว่าก็เด็กมันเป็นแบบนี้นิสัยมันเป็นแบบนี้ฉันก็เตือนแล้วก็บอกมันแล้วเนี่ยจะให้ฉันฆ่ามันเหรอต่างๆนานาที่เป็นคำบ่นเนี่ยนะครับกับเหตุการณ์นี้นะครับสอนให้เราได้รู้ว่าเรื่องของมารยาทสำคัญมากครับเรื่องของจรรยามารยาทบุคลิกภาพความนุ่มนวลความอ่อนโยนเนี่ยสำคัญในการที่จะต้องเอามาทบทวนในยุคสมัยนี้กันอย่างมากครับเนื่องจากปัจจุบันนี้สื่อแรงๆเนี่ยมันเยอะสื่อแรงๆมันเยอะผมเชื่อนะครับว่าเด็กเนี่ยที่พูดไปเนี่ยไม่ได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งหรอกว่าก้มกราบเนี่ยมันใช้ระหว่างพระเจ้ากับเบามันไม่ได้ใช้ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กับเด็กยังไม่ได้เลยในคำสอนอิสลามถูกไหมครับแต่นี่ใช้กับพระเจ้าเด็กไม่รู้แต่บริโภคสื่อแบบไหนมาล่ะไปเห็นเหตุการณ์แวดล้อมแบบไหนมาล่ะเลยทำให้เขาแสดงออกในลักษณะแบบนี้ครับบอกให้คุณลุงมาก้มกราบเท้าครับคุณลุงก็โมโหครับแต่เขาบอกเขาก็ไม่เอาเรื่องนะครับก็ใจดีมากนะครับใจดีมากกับลักษณะการแสดงออกนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาเกริ่นนำกับพี่น้องเนี่ยนะครับว่าเรื่องจรรยามารยาทมันขาดในสังคมเยอะมากโดยเฉพาะเราในฐานะที่เป็นมุสลิมนะครับต้องเตือนกันให้เยอะต้องบอกกล่าวกันให้เยอะเพื่อที่จะให้ลักษณะดังกล่าวนี้มันไม่มาเกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือลูกหลานของเราเนี่ยนะครับจะได้ไม่ไปสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นแล้วเกิดความเข้าใจผิดเนี่ยนะครับว่าอิสลามนั้นไม่ได้มีสอนในเรื่องดังกล่าวนะครับดังนั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยจรรยามารยาทของท่านที่มีความละเอียดอ่อนมีความสวยงามนะครับท่านนบีก็จะปฏิสัมพันธ์กับผู้คนโดยมีพื้นฐานว่าวะคอลิกินนาซะบิคุลุกิลฮะซันจงทำการปฏิสัมพันธ์แก่ผู้คนด้วยจรรยามารยาทที่ดีงามนี่เป็นสโลแกนของอิสลามคำว่านาสมุสลิมป่ะครับไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงมุสลิมอย่างเดียวนาสไม่รวมกาเฟสใช่ไหมครับไม่ใช่รวมกาเฟสด้วยพี่น้องเชื่อไหมครับความเข้าใจผิดแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากนะครับผมเองอาจารย์เฟซอนพุ่มดอกไม้เองนะครับมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้ต้องขังมุสลิมในเรือนจำแล้วก็มีคำถามหนึ่งพี่น้องต้องไม่เชื่อนะว่าจะมีคำถามนี้หลงเหลืออยู่อีกเหรอครับเขาถามว่าไงรู้ไหมครับการอาธรรมกาเฟสเนี่ยบาปไหมการไปขโมยของกาเฟสการไปทำร้ายกาเฟสเนี่ยบาปไหมพี่น้องว่าบาปไหมบาปพออาจารย์ไฟซ้อนตอบบอกว่ามันบาปเขาบอกอาจารย์ลงจากเวทีเลยเอาอะไรมาพูดกาเฟสเนี่ยมันอาธรรมเราอาธรรมมันไม่บาปความเข้าใจผิดนี้ยังคงมีในสังคมนะพี่น้องครับยังคงมีในสังคมและเป็นความเข้าใจผิดที่มันถูกปลูกฝังกันมาเนิ่นนานมากโดยเฉพาะมันไม่ได้ปลูกฝังแบบว่านั่งกันแล้วก็คุยกันเนี่ยมันเป็นหลักสูตรในโรงเรียนบางสถานบันบางโรงเรียนการศึกษาที่เป็นรุ่นเก่าปนอ่ะครับมีการปลูกฝังเรื่องนี้จริงครับขโมยของกาเฟสไม่บาปอาธรรมกาเฟสไม่บาปทำร้ายกาเฟสไม่บาปสตักฟิรุลลอฮ์พี่น้องมาดูครับเดี๋ยวมาดูของจริงอันนั้นหลักสูตรมนุษย์คิดแต่อันนี้หลักสูตรนบีมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่านบีว่าในเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างเราเคยนำเสนอไปแล้วนะครับว่าการปฏิสัมพันธ์กับต่างศาสนิกเนี่ยนะครับนบีให้เกียรติเยอะมากอย่างน้อยๆเนี่ยให้เกียรติตามที่อัลลอฮ์ให้เกียรติว่าละกัดกะร่อมนาบะนีอาดัมอัลลอฮ์ได้ยกระดับลูกหลานนบีอาดัมทั้งหมดอัลลอฮ์ไม่ได้แยกแยะว่าใครแต่ยกทั้งหมดแสดงว่ามนุษย์เนี่ยมีเกียรติและไม่มีสิทธิ์ที่จะละเมิดในเกียรติยศของมนุษย์นั่นเองนะครับดังนั้นนบีจึงได้บอกว่าวะคอลิกินนาสบิคุลุกิลฮะซันจงทำการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนด้วยกับจรรยามารยาทที่สวยงาม
ปฏิสัมพันธ์ผู้คนจรรยามารยาทที่สวยงามไม่ได้มีการแบ่งว่าจะอยู่ในระดับไหนหรือว่ามีความเชื่อแบบไหนยังไงนะครับนั้นครับพื้นฐานตรงนี้เองนะครับเลยทำให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีคุณลักษณะพิเศษมีแต่คนอยากอยู่ใกล้ครับมีแต่คนอยากที่จะอยู่ใกล้ท่านนบีครับนบีเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่พูดจาไพเราะและพูดความจริงตลอดชีวิตครับไม่เคยโกหกแม้แต่ครึ่งครั้งอย่าว่าแต่ครั้งเดียวเลยครับครึ่งครั้งนบียังไม่เคยโกหกเลยหมายความว่านบีได้รับฉายาตั้งแต่ก่อนจะเป็นนบีว่าเป็นอัลอามีนเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจที่สุดแล้วไม่มีใครที่จะได้รับความไว้วางใจมากกว่าท่านนบีแล้วในยุคนั้นเนี่ยนะครับแล้วคำนี้ได้ถูกมอบให้กับท่านนบีนะครับแม้กระทั่งคนที่ไม่ชอบนบีก็ยังใช้คำนี้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยมีใครได้กล่าวว่าท่านนบีนั้นทำการโกหกนะครับเพราะมันไม่มีในชุดของท่านจริงๆนะครับดังนั้นครับด้วยกับจรรยามารยาทต่างๆเนี่ยนะครับเลยทำให้บางเหตุการณ์เนี่ยมันมหัศจรรย์มากนะครับพี่น้องได้รู้จักชายคนหนึ่งที่ชื่อเซดอิบนุฮาริซะไหมครับเซดอิบนุฮาริซะเนี่ยเป็นหนึ่งในซอฮาบะที่ใกล้ชิดนบีมากจนกระทั่งว่านบีได้เรียกว่าเซดอิบนุมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเซดเป็นลูกของมุฮัมมัดนะครับท้ายที่สุดแล้วอายะห์กุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ลงมานะครับว่าอุดอูฮุมลิอาบาอิฮิมอย่าเรียกเขาด้วยกับนามสกุลหรือว่าชื่อของท่านแต่จงเรียกเขาด้วยกับชื่อของพ่อของเขาหมายความว่าถึงแม้ว่าพ่อเขาจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามอันนี้เป็นปัญหาบ้านเราเหมือนกันนะครับพอมาเข้ารับอิสลามพอมาสนใจอิสลามมาศึกษาอิสลามเปลี่ยนนามสกุลเลยหมายถึงว่าต้นตระกูลเดิมเนี่ยก็เปลี่ยนไปเลยจริงๆไม่ได้นะครับเนี่ยกับเหตุการณ์ของท่านเซดอิบนุฮาริซะนะครับเรายังไงเราก็ยังเป็นลูกพ่อถึงแม้ว่าพ่อของเราอาจจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามนะครับเหตุการณ์ในเรื่องนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ประหลาดใจมากนะครับเนื่องจากณช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับเซดอิบนุฮาริซะเนี่ยนะครับได้ถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยว่าท่านเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นเฉลยเหมือนกันนะครับแล้วก็มาอยู่ในแวดวงกับบรรดานบีนะครับแวดวงกับบรรดาซอฮาบะแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็เอามาเลี้ยงดูด้วยนะครับพอถึงวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ถามเซดเพราะต้องการจะปล่อยให้เป็นอิสระได้ถามเซดมุฮัมมัดซะบอกว่าไปกลับไปบ้านมั้ยไปเป็นอิสระมั้ยเซดบอกไม่กลับทำไมครับนบีดูแลดีอะครับนบีให้เกียรติท่านเซดอิบนุฮาริซะมากนะครับจนกระทั่งวันที่จะบอกให้ท่านเซดกลับเนี่ยนะครับจะปล่อยให้เป็นอิสระเนี่ยนะครับเซดนี่คือตอนนั้นยังเป็นเด็กนะครับยังเป็นเด็กบอกว่าไม่อะฉันรักท่านนบีฉันรักท่านนบีจนกระทั่งเขาเนี่ยได้มารู้จักกับคำสอนของอิสลามตอนนั้นเนี่ยยังไม่เป็นมุสลิมนะครับจนกระทั่งได้มารู้จักกับคำสอนของอิสลามนะครับและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนบีเป็นตัวอย่างของการปล่อยให้คนเป็นอิสระชนถึงแม้ว่าคนที่จะมาเป็นทาสคนที่จะมาคอยรับใช้ปฏิบัติท่านนบีนะครับนบีก็จะให้โอกาสเยอะนะครับแล้วการปล่อยทาสซึ่งในยุคนี้ไม่มีนะครับในอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่มากการปล่อยทาสนะครับถือว่าเป็นการได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ยิ่งใหญ่มากท่านนบีก็ต้องการที่จะทำให้เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างแก่ประชาชาตินะครับปรากฏว่าพอถึงช่วงจังหวะเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ให้ท่านเซดเนี่ยเลือกว่าสรุปแล้วเซดเนี่ยจะเลือกใครจะเลือกกลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไหมหรือจะยังไงนะครับท่านก็บอกว่าขออยู่กับนบีแล้วกันนะครับขออยู่กับนบีด้วยความรักด้วยความการดูแลของท่านนบีที่มีต่อบุคคลที่ต้องมาปรนิบัติท่านจริงๆแล้วเซดต้องมารับใช้นบีต้องมาคอยปรนิบัติท่านนบีนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เลือกในสิ่งนั้นจนกระทั่งคุณพ่อเขาเนี่ยนะครับที่ชื่อว่าฮาริซะเนี่ยได้ตั้งคำถามบอกว่ายาเซดอัตขตารุลอบูดียะอัลฮุรริยะวะอะลาอบีกะวะอุมมิกวะบะลาดิกวะกอมิกเซดจะเลือกแบบนี้หรอจะเลือกการที่ตัวเองนั้นได้เป็นอิสระแต่ต้องทำการสักการะที่มันไม่เหมือนกับบรรพชนของเจ้าได้ทำการสักการะแล้วไม่ได้อยู่กับคุณพ่อไม่ได้อยู่กับคุณแม่ไม่ได้กลับไปยังเมืองของเจ้าเลือกแบบนั้นหรอนะครับเขาบอกว่าไงครับอินนีกอดรออัยตุมันมินฮาดะรอญุลชัยอะวะมาอะนะบิลลาดีอูฟาริกุฮูอะบะดาท่านได้บอกเอาไว้เนี่ยนะครับเป็นคำสัญญามั่นบอกว่าแท้จริงอินนีก็ตรอไอตูได้เห็นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมินฮาดะรอจุลิชัยอาในตัวของชายคนนี้หมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้บทสนทนาระหว่างเซดกับคุณพ่อของเขาเนี่ยนะครับวะมาอานะบิลลาซีอุฟาริกุฮูอะบะดาและฉันไม่มีทางที่จะห่างชายคนนี้เลยไม่มีทางที่จะห่างชายคนนี้เด็ดขาดเลยนบีซื้อใจได้ไงนบีซื้อใจได้ไงครับ
นบีใช้วิถีชีวิตของท่านเนี่ยแหละครับในการซื้อใจไม่ได้มีเรื่องของการแสดงออกหรือว่ามีลักษณะที่จะหวังผลประโยชน์ใดๆนะครับแต่ด้วยกับตัวตนของท่านที่มีจรรยามารยาทที่สวยงามมีคำพูดที่ดีงามนะครับแล้วใครล่ะจะไม่โดนซื้อใจด้วยกับลักษณะการแสดงออกแบบนี้ว่าริซันว่ามูวัตริซาเป็นผู้ที่จะได้รับมรดกสืบทอดระหว่างกันและกันด้วยนะครับนบีได้บอกประโยคนี้กับบรรดาชาวกุเรชนะครับที่เป็นแกนนำไปเพื่อให้เป็นสักขีพยานว่าตอนนี้เซดเป็นลูกของมุฮัมมัดแล้วเซดเป็นลูกของมุฮัมมัดแล้วนะครับฟาตอบัตนับซูอาบีฮิอินดาดาลิกคุณพ่อตอนแรกมีความกังวลว่าเซดถ้าไปอยู่กับนบีมุฮัมมัดแล้วเนี่ยจะโดนอาธรรมหรือเปล่าจะโดนใช้งานจนกระทั่งมันเกินความสามารถหรือเปล่านะครับแต่พอเห็นท่านนบีแสดงออกแบบนี้แล้วเนี่ยเอามาโชว์ตัวต่อหน้าสาธารณะแล้วเนี่ยว่าจะเลี้ยงดูเซดเนี่ยเป็นเหมือนลูกมอบมรดกให้มรดกซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับคุณพ่อของเซดก็สบายใจที่จะมอบลูกให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้รับฉายาว่าเซดอิบนุมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เป็นเซดที่เป็นลูกหรือว่าเป็นบุตรของมุฮัมมัดฮัตตาอันซะลัลลอฮุตะอาลาจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงประทานอายะห์กุรอานมานะครับว่าอุดอูฮุมลิอาบาอิฮิมจงเรียกชื่อของเขาด้วยกับพ่อของเขาไม่โยงมาหาท่านนบีแล้วนะครับและไม่เป็นที่อนุญาตอายะห์ในอายะห์ที่5ในซูเราะห์อะห์ซับนั่นเองนะครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าท่านนบีแสดงออกกับบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลเปรียบเสมือนพ่อกับลูกให้ความเอาใจใส่ขนาดนั้นเนี่ยนะครับมาดูตัวอย่างต่อมานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับนอกจากจะมีลักษณะของการแสดงออกกับคนที่อยู่ภายใต้การปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับพ่อกับลูกแล้วนะครับอีกหนึ่งพฤติกรรมอีกหนึ่งคุณสมบัติหรือการแสดงออกของท่านนบีที่มีต่อคนที่ให้การปฏิบัติท่านนบีนะครับนั่นคือการไปไหนไปด้วยช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดครับไปไหนไปด้วยช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากว่าพี่น้องได้ศึกษาไปพร้อมๆกันกับเรานะครับจะพบว่ามีหะดีษนบีเนี่ยพูดในเรื่องของการให้การช่วยเหลือกับผู้ที่เดือดร้อนไว้อย่างละเอียดมากนบีเคยยกตัวอย่างเหตุการณ์นึงเนี่ยนะครับว่าละอันอัมชีมาอะคิลลีฟีฮาจะการที่ท่านนบีได้เดินทางไปกับพี่น้องคนหนึ่งของท่านเพื่อไปจัดการธุระของเขาเนี่ยนะครับที่กำลังประสบความเดือดร้อนเนี่ยอาฮับบุอิไลยามินอันอาตะกีฟาฟีฮาดัลมัสยิดชะฮรอเป็นที่รักยิ่งสำหรับฉันมากกว่าการเอติกาที่มัสยิดแห่งนี้นบีหมายถึงมัสยิดนบีนะครับ1เดือนนบีบอกว่าการให้การช่วยเหลือกับผู้คนเนี่ยนะมันเป็นที่รักยิ่งสำหรับท่านนบีมากกว่าการเอติกาฟเพราะเอติกาฟได้ผลบุญกี่คนคนเดียวแต่การให้การช่วยเหลือแก่ผู้คนเหรอครับช่วยเหลือเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้รับผลบุญด้วยไหมครับโดยเฉพาะในเรื่องหลักการศาสนาต่างๆนะครับมีโอกาสได้รับผลบุญด้วยเป็นการส่งต่อความดีที่ตัวเองก็ได้บุญคนอื่นก็ได้ประโยชน์นะครับดังนั้นท่านนบีจึงบอกว่าการเอติกาฟที่มัสยิดนบีเนี่ยพี่น้องลองคำนวณดูสิครับละหมาดวักตูนึงเท่าไหร่ครับมัสยิดนบี 1,000 ความดีนะครับแล้ว30วันน่ะกี่วักตูเอา5คูณ30ไปกี่วักตูครับ150ใช่ไหมครับ150เนี่ยเอาคูณ 1,000 ได้เท่าไหร่ครับเพิ่มศูนย์ไปอีก3ตัวเป็นเท่าไหร่150,000ความดีนบีบอกว่าการสละเวลาเพื่อช่วยเหลือกับคนที่กำลังประสบความเดือดร้อนเนี่ยเป็นที่รักยิ่งสำหรับนบีมากกว่าถ้าจะตีเป็นมูลค่าหรือตีเป็นคะแนนผลบุญเนี่ยนะครับวัลลอฮุอาลัมเราไม่รู้นะที่อัลลอฮ์มันเท่าไหร่แต่นบีบอกว่านบีรักแบบนี้มากกว่าการเอติกาฟที่จะทำให้ผลบุญเกิดขึ้นกับตัวท่านคนเดียวแต่คนอื่นไม่ได้รับประโยชน์แต่การไปช่วยเหลือผู้อื่นตัวเองได้บุญคนอื่นได้ประโยชน์ด้วยนะครับนบีได้แนะนำไว้แบบนี้นะครับดังนั้นจึงไม่แปลกใจครับกับเหตุการณ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีรายงานจากท่านอานัสอิบนุมาลิกนะครับบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดนะครับบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดนะครับแล้วก็อิหม่ามบุคอรีก็มาอธิบายเพิ่มเติมนะครับสำนวนตัวบทหะดีษมีดังนี้ครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านอานัสรายงานเนี่ยว่าอิงกานะติลอุมมะอิงกานะติลอามะตุมินอิมาอิอะห์ลิลมะดีนะละตะคูดุบิยะดิรอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะตันตอลิกุบิฮิไฮซุชาอะตความหมายคืออะไรครับท่านอานัสรายงานนะครับเล่าว่าหากว่ามีอามะอามะเนี่ยแปลว่าอับดุลนะครับแต่ใช้กับผู้หญิงอามะแปลว่าเบาหรือว่าทาสีคนหนึ่งนะครับจากบรรดาทาสีทั้งหลายในเมืองมาดีนะเนี่ยหากว่าละตะคูดะหากว่านางนั้นได้ทำการดึงมือจับมือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเพื่อที่จะต้องการไปทำธุระส่วนตัวของนางเนี่ยนะครับฟะตันตอลิกุบิฮิไฮซุชาอะตนบีก็จะไปกับนางฟังใหม่
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้เป็นคนเล่าเหตุการณ์นี้แต่ท่านอานัสที่คอยปฏิบัติและใกล้ชิดกับท่านนบีเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าถ้าจะมีทาสีหรือว่าคนที่ต้องคอยปฏิบัติท่านนบีนะครับเดือดร้อนต้องการจะขอความช่วยเหลือใดๆจะเดินทางไปที่ไหนนะครับก็จะไปจับมือจูงมือท่านนบีไปท่านนบีก็จะไปกับเขาด้วยนะครับอันนี้ตัวบทหนึ่งนะครับอีกตัวบทหนึ่งนะครับที่อิหม่ามบุคอรีได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าอิงกานะติลวาลิดะมินวาลาอิดีอะห์ลิลมะดีนะความหมายคล้ายกันนะครับก็คือถ้ามีคนที่เป็นทาสีนะครับในเมืองมะดีนะห์เนี่ยต้องการที่จะเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งฟะตะคูดูบิยะดิรอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะไปจับมือไปดึงมือท่านนบีฟะลายันซิอูยะดะฮูมินยะดิฮาฮัตตะตะซับและนบีก็ไม่ได้สะบัดมือออกมาจับมือนบีแล้วก็แบบฉันต้องการจะไปธุระตรงนี้นบีก็ไม่ได้ทำการสะบัดมือออกฮัตตาตะฮับบิฮีให้สุชาอัดจนกระทั่งนางได้ไปพร้อมๆกับท่านนบีตามความประสงค์ของนางหรือไปจัดการตามธุระของนางประเด็นปัญหาเกิดครับปัญหาเกิดที่ท่านเชคมูฮัมหมัดซอลและมุนัจญิดเนี่ยนะครับได้พูดถึงในฮะดิษบทนี้ด้วยเพราะอะไรครับเพราะเราจะรู้มาว่าตอนที่ทำการไบอะกับบรรดาซอฮาบะนบีจับมือใช่ไหมครับแต่พอมีซอฮาบียะเนี่ยจะมาทำการไบอะด้วยกับการมูซอฟะฮะการจับมือกับท่านนบีเนี่ยนบีบอกไงครับอินนีและอุซอฟิฮุนนิซาฉันจะไม่สัมผัสมือกับบรรดาเหล่าสตรีหมายความว่าให้เกียรติสตรีโดยที่ไม่ไปโดนเนื้อต้องตัวนางนางมีเจ้าของของนางนบีก็จะไม่สัมผัสครับแต่หะดีษบทนี้เป็นไงครับมาจูงมือใช่ไหมครับมาดึงมือมาจับมือท่านนบีและต้องการที่จะไปจัดการธุระของตัวเองนะครับแล้วนบีไปอ่ะนบีทำไมไม่สะบัดมือล่ะทำไมนบีปล่อยให้มีสตรีท่านอื่นสตรีนางอื่นที่ไม่ได้เป็นภรรยาของท่านเนี่ยมาถือมาจับเนื้อต้องตัวนะครับหรือว่าถึงเนื้อถึงตัวท่านเนี่ยทำไมท่านบีถึงไม่ปฏิเสธเนี่ยนะครับมาดูคำอธิบายนะครับคำอธิบายนะครับบรรดาอุลามะเนี่ยได้มีความเห็นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะท่านเชคมูฮัมหมัดซอลและมูนัดยิดเด็ดได้รวบรวมความเห็นจากบรรดาอุลามะต่างๆนะครับเขาบอกว่าเหตุผลแรกเนี่ยอันนั้นมักซูดมินันอัคซิลบินยัดลาซามะฮูวะฮูวัรริฟวัลอินกิยาดอันนี้ท่านเชคอิบนุลฮะญัรอัสกอลานีนะครับเจ้าของหนังสือฟัตฮุลบารีเนี่ยได้อธิบายบอกเอาไว้นะครับว่าที่สำนวนหะดีษบอกเนี่ยว่าดึงมือเนี่ยหรือว่าจับมือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้หมายถึงจับมือแต่หมายถึงไปใกล้ๆแล้วก็ไปสะกิดท่านนบีเนี่ยว่าไปหน่อยไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยไปเป็นธุระให้กับฉันหน่อยนะครับอันนี้เป็นความเห็นของท่านอิหม่ามอิบนุฮะญัรอัสกอลานีนะครับคำอธิบายต่อมาเขาบอกว่าญาริยะหรือว่าคนรับใช้เนี่ยหรือว่าทาสีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไลซะลาฮะฮุกมุลมัรอะห์ไม่ได้อยู่ในฮุกมของสตรีคนที่เป็นทาสผู้หญิงนะครับไม่ได้อยู่ในฮุกมของสตรีทั่วไปไม่ได้ใช้ฮุกมเดียวกันนะครับฟัญญาริยะสำหรับสตรีที่เป็นทาสีเนี่ยนะครับตูบาอุวะตุชตรอทาสีเนี่ยสามารถซื้อขายได้แสดงว่าไม่เหมือนกับสตรีทั่วไปแล้วนะครับไม่ได้เป็นไทยไม่ได้เป็นอิสระเหมือนกับสตรีทั่วไปวะลิฮาดาลาตะฮตะญะบุลญาริยะฮัตตามินัลอาจานิบดังนั้นครับนางนั้นไม่ได้เป็นที่ต้องห้ามแก่บรรดาบุคคลที่ครอบครองหมายถึงว่าสามารถสัมผัสเนื้อต้องตัวได้นะครับอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับแต่เหตุผลที่3เนี่ยนะครับที่เชคมูฮัมหมัดซอลและมูนัดยินได้ให้น้ำหนักว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่มันสมควรที่สุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่ายะตะมิดูอันนะฮาจาริยะตุนซอกีรอตุนไอติฟละไออันนะฮาดูนัลบุลูกเหตุผลสุดท้ายคือนางที่บอกเนี่ยที่บอกว่ามีคนมาจูงมือต้องการไปจัดการธุระเนี่ยนะคือบรรดาทาสีที่เป็นเด็กอยู่เป็นเด็กเล็กๆอยู่ที่มาจูงมือท่านนบีไปทำธุระให้หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไม่มีลักษณะแบบนี้นะครับและเชคมูฮัมหมัดซอลและมูนัจญิดก็บอกว่าน่าจะเป็นความเห็นนะครับที่สอดคล้องกับหะดีษของอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็มีน้ำหนักมากที่สุดนั่นเองนะครับก็ว่ากันไปตามตัวบทนะครับดังนั้นครับภาพเหตุการณ์ที่เราได้หยิบยกไปนะครับต้องการจะบอกว่าท่านนบีเนี่ยไปไหนไปด้วยช่วยเหลือกันตลอดนะครับไม่มีการปฏิเสธนะครับแล้วนบีก็ให้ความสำคัญกับเรื่องราวดังกล่าวก็เลยทำให้คนที่เป็นทาสเป็นทาสีหรือคนที่คอยปฏิบัติรับใช้ท่านนบีนะครับไม่มีปัญหากับนบีเลยรักนบีมากนะครับประการต่อมาครับนอกจากเรื่องของไปจัดการธุระการเป็นพ่อเป็นลูกการไปจัดการธุระอีกประการหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำในสิ่งนี้ที่ผมมานั่งมองปัจจุบันนะครับบรรดาบุคคลที่เป็นหัวหน้าคนเนี่ยบางทีเนี่ยก็ไม่เคยทำในสิ่งนี้เลยหรือถ้าจะทำเนี่ยก็น้อยมากนะครับนั่นคือการทานอาหารด้วยกันครับ
ทานอาหารด้วยกันกับใครเนี่ยกับทาสนะครับกับบุคคลที่อยู่ต่ำกว่าเรามากนะครับแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเอาใจใส่ในเรื่องนี้อย่างมากครับจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนบีได้กล่าวในเหตุการณ์ดังกล่าวตรงนี้ว่าอิซาอาตาฮะดุกุมคอดิมุฮูบิฏออามิฟะอิลลัมยัจลิสฟะอิลลัมยัจลิสมะอูฟันตานาวุลูฮูอักลาตันเอาอักลาไตเอาลุกมาตันเอาลุกมาไตนี่ความหมายคือถ้าหากว่ามีคนรับใช้นบีใช้คำว่าคอดิมและไม่ใช่ทาสและไม่ใช่อับดุลหรือว่าอาบีดหรือว่าอามาตุนหรือว่าอิมาแล้วเนี่ยนะครับแต่นบีใช้คำว่าคอดิมคอดิมเนี่ยความหมายในภาษาอาหรับแปลว่าคนรับใช้คนที่เป็นคนคอยปฏิบัติไม่ใช่ทาสแล้วนะคนละความหมายแล้วนะครับดังนั้นครับหากว่าเรามีบริษัทอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับหากว่าเรามีบริษัทแล้วก็มีพนักงานที่ดูแลเรื่องของอาหารที่จะต้องมาเสิร์ฟแขกหรือว่ามาเสิร์ฟกับหัวหน้างานเองเนี่ยแล้วเราก็นั่งอยู่นะครับถ้าอยากจะทำตามแบบอย่างนบีมาดูหะดีษบทนี้ครับท่านนบีบอกว่าถ้าหากว่ามีคนรับใช้เนี่ยนะครับนำอาหารสักอย่างนึงเนี่ยมาตั้งเอาไว้ให้ฟะอิลลัมยัจลิสุมาอะฮูแล้วถ้าหากว่าเขาเนี่ยไม่ได้มานั่งด้วยกับคนรับใช้เนี่ยนะครับคนรับใช้ไม่ได้มานั่งด้วยกับหัวหน้าเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่คอยดูแลต่างๆเนี่ยนะครับฟัลยูนาวิลฮูอักลาตันจงให้เขากินหนึ่งคำหมายถึงว่าให้หยิบไปหนึ่งชิ้นน่ะมันคือให้เกียรติเขาอะครับคือชวนมากินด้วยกันถ้าเขาไม่นั่งก็บอกเอาสักคำหนึ่งแล้วกันนะครับหรืออักลาไตนี่หรือสองคำลุกมาตันเอาลุกมาไตหรือจะเป็นช้อนสองช้อนเนี่ยนะครับให้กินไปฟะอินนะฮูวะลียูฮัรรอฮูวะลียะฮัรรุฮูวะลียะฮัรรอฮูวะอิลาจูความหมายคือเพราะว่าเขาเนี่ยคนที่คนเอาอาหารมาเสิร์ฟคนที่มาคอยดูแลเป็นคนคอยรับใช้เนี่ยนะครับนบีใช้สำนวนน่ารักมากครับนบีใช้คำว่าวะลีวะลีแปลว่าอะไรครับวะลีแปลว่าอะไรผู้ปกครองใช่ไหมวะลีของผู้หญิงก็เป็นผู้ปกครองของผู้หญิงนะครับนบีใช้คำว่าฟะอินนะฮูวะลียะฮัรรอฮูเพราะว่าเขานั้นเป็นคนที่จะต้องประสบกับความร้อนของอาหารนั้นนะครับวะอิลาจะฮูแล้วคอยปรุงอาหารนั้นคอยเตรียมกระทะคอยเตรียมเตาแล้วก็ปรุงอาหารนั้นเนี่ยเตรียมมาให้กับเราเขาเหนื่อยนบีกำลังจะสื่อว่าเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยกับการเตรียมอาหารที่มามอบให้กับเราอ่ะทำไมให้เขาไม่นั่งพักหน่อยล่ะนั่งทานอาหารกับเราหน่อยล่ะจะได้สบายอกสบายใจซื้อใจครับนบีซื้อใจแล้วนี่นบีทำให้เห็นแล้วนบีก็สั่งให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้ทำด้วยนะครับสำนวนที่ได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นสำนวนของอิหม่ามบุคอรีนะครับส่วนสำนวนของอิหม่ามมุสลิมเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับแต่เปลี่ยนคำศัพท์นิดหน่อยว่าอิดะซอนาลิอาฮัดิกุมคอดิมูฮูตออามะถ้าหากว่ามีคนรับใช้ได้ทำการปรุงอาหารชนิดหนึ่งเนี่ยให้กับคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านซุมมาจาฮูบิฮีหลังจากนั้นก็นำอาหารมานะครับวะกอดวะลิยะฮัรรอฮูวะดุคอนะฮูเขาต้องประสบพบเจอกับความร้อนแล้วก็ควันไฟต่างๆในการปรุงอาหารนะครับฟัลยักอุดหูมาหูฟัลยักุนจงให้เขานั่งด้วยแล้วก็กินด้วยกันให้เขานั่งด้วยแล้วก็กินด้วยกันจากความเหน็ดเหนื่อยของเขาฟะอิงกานะตออามุมัชฟูฮันและถ้าหากว่าอาหารมันไม่พอมีตัวอย่างด้วยนะครับหมายถึงเขาเตรียมมาน้อยอาหารไม่พอนะครับฟัลยะดอบีฟียะดีฮีมินฮุอักลาตันก็ให้เขาเอานิ้วเนี่ยจิ้มสักหนึ่งนิ้วก็ยังดีคือให้มีส่วนร่วมนะครับเรียกมาให้กินด้วยกันเป็นมารยาทที่ละเอียดอ่อนนะพี่น้องครับแล้วถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นหัวหน้างานพี่น้องลองนึกดูสมมุติเราเป็นลูกน้องแล้วก็มีหัวหน้างานทำอาหารไปเสิร์ฟเขาแล้วเขาบอกเชิญนั่งอ่ะรู้สึกไงครับดีไหมดีรู้สึกดีเอาน้ำไปแก้วนึงหรือว่ามานั่งกินด้วยกันเอาสักคำหนึ่งไหมมันรู้สึกดีครับแล้วก็เป็นการซื้อใจตามแนวทางหรือว่าแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอิหม่ามนะวะวีเราะฮิมะฮุลลอฮ์นะครับท่านได้บอกว่าหะดีษบทนี้นะครับอัลฮัซซุอะลามะกาลิมิลอัคลาคเป็นการชี้เห็นในการส่งเสริมเรื่องจรรยามารยาทที่สูงส่งไม่ธรรมดาเป็นมารยาทระดับสูงนะครับที่ท่านนบีได้แสดงออกเนี่ยนะครับวัลมุซาวะฟิตตออามแล้วก็เป็นการแสดงการเท่าเทียมกันว่าคนจนคนรับใช้ก็มีสิทธิ์ได้กินอาหารระดับเดียวกันไม่ใช่อาหารที่จะต่ำกว่าระดับเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในขณะที่ทำสิทธิ์ของเขาในการทำอาหารหรือว่าแบกมาเนี่ยก็ต้องมีความเหน็ดเหนื่อยมีความร้อนแล้วก็ลำบากมากนะครับแล้วก็ได้เขาจะได้กลิ่นของอาหารแต่ไม่ได้กินเนี่ยนึกออกไหมเอาอาหารมาเสิร์ฟแล้วก็ต้องดมกลิ่นตลอดเลยใจก็อยากจะกินแต่กินไม่ได้ของหัวหน้า
นะครับก็ต้องเอามาเสิร์ฟเขาดังนั้นครับด้วยมารยาทที่สูงส่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราเอาไว้แบบนี้นะครับนั่นคือการทานอาหารด้วยกันครับปฏิบัติเหมือนพ่อใกล้ชิดลูกไปไหนไปด้วยช่วยเหลือกันนะครับทานอาหารด้วยกันเป็นแบบอย่างที่สวยงามในการปฏิบัติกับคนที่ปฏิสัมพันธ์กับคนที่มาปฏิบัติกับท่านนะครับประการต่อมานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ปลูกฝังกับบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกับมารยาทที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนะครับคือเท่าเทียมกันหัวหน้าลูกน้องเท่าเทียมกันยิ่งใหญ่มากครับเรื่องอะไรบ้างนะครับมีเหตุการณ์นะครับที่ซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าอบูดัรนะครับได้ถูกทักจากซอฮาบะห์ท่านอื่นเนี่ยนะครับบอกว่าคือตอนที่เดินแล้วก็พบเจอกันเนี่ยนะครับปรากฏว่าท่านเนี่ยมีเขาเรียกว่าเหมือนจะเป็นข้อมือเนี่ยนะครับลักษณะข้อมือเนี่ย น่าจะแตกต่างจากข้อมือของสตรีแน่นอนเนี่ยนะครับมีข้อมือนะครับมีลักษณะข้อมือแบบนี้นะครับแล้วคนรับใช้ของท่านเนี่ยก็มีลักษณะข้อมือเหมือนกันเลยครับเป็นเครื่องประดับเนี่ยนะครับมีลักษณะที่เหมือนกันเลยนะครับก็เลยมีคนถามว่าทำไมเหมือนกันนะเจ้านายกับลูกน้องทำไมเหมือนกันเลยล่ะทำไมไม่ทำอะไรให้เกิดความแตกต่างเลยล่ะฟาก็ละอินนีซาบับตุรจุลันฟาอิยรตุหูฟาอิยรตุบิอุมมีนะครับความหมายของสำนวนตรงนี้นะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เคยตักเตือนแล้วก็บอกกล่าวกับฉันมาแล้วในเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้นะครับหมายความว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นมุสตะฮับไม่ใช่วาญิบนะครับหมายถึงว่าเราให้การดูแลกับคนที่อยู่ภายใต้การให้การดูแลกับคนที่คอยมาปฏิบัติเราอยู่ภายใต้การดูแลของเรานี่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นวาญิบที่จะต้องให้กับเขาแต่สิ่งที่เป็นมุสตะฮับซุนนะห์เพิ่มเติมนี่นะครับก็คือทำให้เหมือนในระดับเดียวกันเราใส่สูตรเขาใส่สูตรยากไหมยากมากนะครับใครที่สามารถตัดใจในเรื่องนี้ได้นะครับถือว่ายิ่งใหญ่มากแล้วท่านอบูดัรเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วท่านอบูดัรในบรรดาหมู่ซอฮาบะห์เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความสมถะเรื่องความเอาใจใส่ตามซุนนะห์ท่านนบีอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับเหตุการณ์มีอย่างนี้ครับฟะกอละลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนบีได้เคยกล่าวกับฉันเนี่ยว่ายาอาบาดัรอุอัยยัรตุฮุลบิอุมมีอินนะกะมรออุนฟีกะญะฮิลียะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงภาพรวมเนี่ยนะครับว่าตอนนั้นนบีไปพบเจอว่าท่านอบูดัรกับเขาเรียกว่าคนรับใช้ท่านเนี่ยนะครับมีความแตกต่างในเรื่องของการแต่งตัวกันนบีก็เลยบอกว่าเขาก็คนนะในตัวของท่านยังมีลักษณะของญาฮิลียะห์อยู่นบีตำหนิซอฮาบะห์ที่มีความเคร่งครัดเมื่อมีข้อบกพร่องบางประการอาจจะดูแรงหน่อยนะครับแต่ท่านนบีต้องการที่จะให้เกิดความสมบูรณ์ในการปฏิบัติตัวนะครับก็เลยบอกว่าอินนะกัมรออุนฟีกะญาฮิลียะห์ในตัวของท่านยังมีลักษณะของญาฮิลียะห์อยู่นะก็คือทำตัวไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนรับใช้กับตัวของเขาเนี่ยนะครับอิควานุกุมเขาเป็นพี่น้องของพวกท่านนะเข้าลูกกลุ่มแล้วก็เป็นคนที่คอยปฏิบัติรับใช้ท่านนะจะอาลาฮุมุลลอฮุตะฮ์ตะไอดีกลุ่มอัลลอฮ์ได้ทำให้เขาเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของพวกท่านฟะมันกานะอะคูฮุตะฮ์ตะยะดิฮิฟัลยุตอิมฮุมิมมายะกุลดังนั้นใครก็ตามที่มีพี่น้องอยู่ภายใต้การดูแลของเขาจงให้เขากินเหมือนกับที่ท่านกินจงให้เขากินอาหารเหมือนกับที่ท่านกินนะครับวัลยัลบิสฮุมิมมายัลบิสแล้วจงให้เขากินจงให้เขาใส่สวมใส่เสื้อผ้าเหมือนกับที่ท่านนั้นได้สวมใส่เสื้อผ้าให้มันอยู่ในสถานะเดียวกันนะครับวะลาตุกัลลิฟูฮุมมายักลิบฮุมและอย่าได้ทำการบังคับใช้เขาเกินความสามารถของเขานะครับอันนี้เป็นอีกหัวข้อนึงเลยนะครับฟะอิงกัลลัฟตูมูฮุมฟาอีนูฮุมและเมื่อท่านได้มอบหมายให้เขาหรือว่าบังคับเขาให้ทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยจงให้การช่วยเหลือกับเขาด้วยไม่ใช่สั่งให้ทำและไม่ให้อำนวยความสะดวกอะไรให้กับเขาเลยไม่สั่งแล้วถามด้วยว่าต้องการช่วยเหลืออะไรไหมต้องการอำนวยความสะดวกในเรื่องอะไรไหมก็ควรที่จะต้องให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้วยนะครับดังนั้นครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับในเรื่องราวที่เราได้หยิบยกมาตรงนี้เนี่ยเป็นการชี้เห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเอาใจใส่ในการสร้างมาตรฐานเดียวกันถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่คอยปฏิบัติเราก็ตามดังนั้นทำยังไงดีในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการเป็นผู้อำนวยการสถาบันต่างๆนี่นะครับก็ควรที่จะต้องมีสักระยะหนึ่งหรือว่ามีสักจังหวะหนึ่งที่เราทำตัวเหมือนกันนั่งทานอาหารด้วยกันทานอาหารชนิดเดียวกันมีเสื้อที่มันมีอยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกัน
ที่เป็นเชิงของสถาบันองค์กรนะครับหรือว่าลักษณะที่จะเป็นการบ่งบอกว่าเรานั้นมีความเท่าเทียมซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับดังนั้นถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญนะครับอิหม่ามนะวาวีบอกว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นวาญิบนะแต่เป็นมุสตะฮับถ้าทำได้เนี่ยก็ได้บุญตามแนวทางที่ท่านนบีได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะครับทานอาหารด้วยกันนะครับเท่าเทียมกันประการที่4นะครับประการที่5นะครับมันอยู่ในตัวบทหะดีษเมื่อสักครู่นี้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คืออย่าสั่งคำสั่งเกินความสามารถคนที่ทำการปฏิบัติรับใช้เราหรือจะเป็นลูกน้องอะไรของเราก็ตามนี่นะครับอย่าให้มันเกินความสามารถลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุซอฮาอายะห์กุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้เกียรติเราขนาดนี้เลยครับอัลลอฮ์ไม่บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดเว้นแต่ความสามารถของเขาที่มีดังนั้นเรามีสิทธิ์อะไรล่ะพระเจ้าของเรายังไม่ใช้ให้เราทำอะไรที่มันเกินความสามารถเลยใช่ไหมครับและเราเป็นมนุษย์ล่ะมีสิทธิ์อะไรที่จะไปสั่งใช้ให้คนเนี่ยทำอะไรที่มันเกินความสามารถไม่ได้นะครับหะดีษบทนึงครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในเรื่องราวดังกล่าวเอาไว้เฉพาะเลยนะครับในเรื่องของการสั่งใช้คนที่ทำการปฏิบัติรับใช้เนี่ยอย่าทำให้มันเกินความสามารถนะครับหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมจากท่านอบูฮุเราะฮ์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกเอาไว้นะครับว่าท่านนบีได้กล่าวว่าลิลมัมลูกิตออามุวะกิสวะตุวะลายุกัลลิฟุมินัลอามะลิอิลลามายุตีกุความหมายคือสำหรับผู้ที่ถูกครอบครองหรือว่าดูแลเนี่ยนะครับควรที่จะต้องได้รับอาหารสิทธิของเขานะครับได้รับอาหารได้รับเครื่องนุ่งห่มนะครับและไม่มีสิทธิ์ในการที่จะบังคับการงานหนึ่งการงานใดเว้นแต่มิมมาอยู่ตีกูที่เขานั้นมีความสามารถในการปฏิบัติดังนั้นอะไรที่เกินความสามารถเนี่ยแต่บางทีก็อย่าเนียนนะครับหมายถึงว่าคนที่ไปรับใช้ไปปฏิบัติเขาบางทีโอ้ฉันทำไม่ได้นี่นบีบอกเอาไว้นะว่าอย่าบังคับเกินความสามารถก็เลยไม่ยอมทำอันนี้ก็เนียนไปนะครับไม่ได้ต้องยังไงครับความสามารถจริงๆต้องมีการพูดคุยกันจริงๆเอาด้วยหัวใจเนี่ยนะครับอย่าเอาด้วยกับผลประโยชน์ต่างๆนะครับดังนั้นถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากว่าอย่าให้มันเกินความสามารถยกตัวอย่างเช่นรอมฎอนเรามีคนที่เป็นมุสลิมต้องมาใช้แรงงานนะครับนึกออกไหมต้องมาใช้แรงงานใช้งานหนักเนี่ยนะครับแล้วเราก็บังคับให้เขาทำทั้งที่ถือศีลอดแล้วก็บังคับให้เขาทำงานหนักๆเนี่ยนะครับโดยที่ไม่เป็นห่วงเป็นใยการถือศีลอดของเขาเลยแบบนี้มันเกินความสามารถไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องมีการประเมินในเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับประการที่5คือห้ามสั่งใช้สิ่งใดเกินความสามารถของผู้ที่ปฏิบัติเรานะครับประการต่อมาครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือผมว่ามันเป็นหนึ่งในกฎเกณฑ์ในการร่างหลักสูตรของผู้จัดการผู้บริหารหรือว่าผู้อำนวยการเลยนะครับข้อต่อไปเนี่ยคือการดูแลเรื่องสุขภาพครับท่านนบีเอาใจใส่เรื่องของสุขภาพของคนที่อยู่ภายใต้การดูแลท่านนบีด้วยมีการเอาใจใส่ดูแลในเรื่องสุขภาพเช่นเดียวกันนะครับ อย่างตัวอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับว่ามีชาวยะฮูดีคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนรับใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวันหนึ่งเนี่ยเขาป่วยไม่สบายฟะอาตาฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาอูดูฟะอากอดะอินดะรอซีฟะกอละละฮูอัสลิมนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็มีการไปเยี่ยมเยียนบรรดาบุคคลที่มารับใช้ท่านนบีที่กำลังเจ็บป่วยไม่สบายด้วยแล้วท่านนบีไปเยี่ยมยังไงรู้ไหมครับเข้ารับอิสลามสินบีหมายถึงว่านบีก็ไปเยี่ยมเยียนเอาของไปให้แล้วก็มีจังหวะของท่านเนี่ยนะครับในการที่จะเห็นคนที่กำลังอ่อนแอเนี่ยบอกให้พึ่งพาต่ออัลเลาะห์สิพระเจ้ารักษาท่านได้อัสลิมเข้ารับอิสลามสิพระเจ้าเนี่ยรักษาสามารถรักษาท่านได้นะฟะนาซะรออิลาอบีฮิเด็กน้อยคนนี้ที่คอยรับใช้ปฏิบัติท่านนบีนะครับก็มองไปหาพ่อตอนนั้นพ่อคงนั่งอยู่ด้วยนะครับนบีพูดต่อหน้าพ่อเลยนะครับไม่มีการแบบว่าปกปิดเนี่ยนะครับมาถึงก็บอกว่าอ้าวอยากให้อัลลอฮ์รักษาเนี่ยท่านก็เข้ารับอิสลามสิแล้วก็ขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์สิเด็กก็มองไปหาพ่อฟะกอละละฮูอะติอาบากอซิมพ่อบอกว่าเอาสิลูกเอาที่สบายใจเลยลูกจะเชื่อฟังอาบากอซิมจะเชื่อฟังมุฮัมมัดก็เอาสิหลังจากนั้นฟะอัสลามะเข้ารับอิสลามครับคนรับใช้ท่านนบีที่เป็นยะฮูดีเป็นชาวยิวเนี่ยนะครับกำลังไม่สบายแล้วนบีก็อาศัยจังหวะในการไปเยี่ยมนะครับผมมานั่งมองนะครับว่ามันคล้ายอะไรครับมันคล้ายการทำงานของใครครับนะพี่น้องนึกภาพออกไหมไปเยี่ยมเยียนคนเจ็บป่วยเยี่ยมเยียนคนไม่สบายแล้วก็เอาสิ่งที่เขาเนี่ยต้องการจะเผยแพร่เนี่ยไปสอนจริงๆแล้วแนวทางนบีนะครับ
ไม่ได้เป็นการฉกฉวยหรือว่าเอารัดเอาเปรียบนะครับแต่ต้องการให้เขาได้รับการรักษาจริงๆแต่การรักษาที่ถาวรเนี่ยมันไม่ใช่การรักษาเพียงแค่เอาของไปเยี่ยมมันไม่ถาวรใช่ไหมครับแต่การรักษาที่ถาวรคือการรักษาที่หัวใจให้หัวใจเขาได้มีพระเจ้านบีก็เลยได้ใช้จังหวะนี้นะครับในการเอาอิสลามเนี่ยไปมอบให้ฟะคอรจันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะยะกูลอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอันกอดะฮูมินันนารนบีไปเยี่ยมแล้วนบีก็บอกให้เขาเข้ารับอิสลามแล้วเขาเข้ารับอิสลามเนี่ยนบีก็ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ดุอาว่าอัลฮัมดุลิลลาขอบคุณต่ออัลลอฮ์มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลซีอันกอดะฮูมินันนารยิ่งใหญ่กว่าการรักษาเขาคือการที่อัลลอฮ์ทำให้เขาพ้นจากนรกยิ่งใหญ่กว่าการไปขอดุอาให้เขาหายนะครับคือการขอดุอาให้เขาหายจากการเป็นชาวนรกนี่ครับคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากที่ท่านนบีอาศัยจังหวะนี้ในการไปเยี่ยมเยียนคนที่คอยปฏิบัติคอยรับใช้ท่านนบีแล้วก็กำลังประสบกับอาการเจ็บป่วยพี่น้องลองใช้เทคนิคนี้ในการไปเยี่ยมเยียนคนที่อาจจะเป็นคนลูกน้องเราในบริษัทหรือจะเป็นใครก็ตามนะครับที่อยู่ภายใต้การปฏิบัติของเราแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยบางคนพอไม่ใช่มุสลิมปุ๊บก็ไม่สนใจเขาเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ถูกนะครับเนี่ยเห็นไหมความเอาใจใส่ของท่านนบีต่อต่างศาสนิกเนี่ยนบีเอาใจใส่ขนาดนี้นะครับไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกันอย่างแน่นอนนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วถ้าเสียชีวิตล่ะนี่เป็นลำดับเลยนะครับสุขภาพแล้วถ้าเสียชีวิตล่ะครับมีไหมลูกน้องเราคนใกล้ชิดเราเพื่อนพ้องเราที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยบางคนก็ไม่ไปเลยไม่สนใจเลยไม่มีการเยี่ยมเยียนเลยไม่นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของการเอาใจใส่ในเรื่องราวดังกล่าวเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับพี่น้องจะสังเกตเห็นว่ามีบางเหตุการณ์ที่ท่านนบีเนี่ยได้แสดงออกเพื่อเป็นการให้เกียรติกับลูกหลานนบีอาดัมเช่นเดียวกันเช่นการยืนเพื่อเป็นการให้เกียรติกับศพของยะฮูดีที่ถูกยกผ่านไปซอฮาบะห์งงเลยครับนบียืนขณะที่ศพของยะฮูดีเนี่ยนะครับได้กำลังยกผ่านท่านนบีไปนบีนั่งอยู่นะนบียืนเลยครับเพื่อเป็นการให้เกียรตินะครับพอยืนเสร็จซอฮาบะห์ก็ถามว่านบียืนทำไมล่ะนบีบอกว่าก็นี่ก็คนเหมือนกันนี่ก็คนเหมือนกันแล้วก็เป็นชีวิตหนึ่งที่กลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันเราก็ควรที่จะให้เกียรติเขาครับดังนั้นนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่ท่านนบีได้แสดงออกนะครับมีเหตุการณ์นึงนะครับสำหรับสตรีนะครับที่นางอาจจะมีลักษณะผิวดำคนหนึ่งนะครับได้เคยทำการไม่ได้ปฏิบัตินบีด้วยแต่เป็นคนที่มากวาดมัสยิดเนี่ยนะครับเป็นคนเหมือนเป็นโตสยอที่มากวาดมัสยิดแบบนี้นะครับท่านอบูฮุรอเราะห์ได้รายงานนะครับว่าอันนัมรออะตันซาอุดาอะกานัตตะกุมุลมัสยิดนะครับมีสตรีนางหนึ่งนะครับที่มีลักษณะผิวดำนะครับได้ทำการกวาดมัสยิดหรือว่าดูแลในเรื่องของการทำความสะอาดมัสยิดเนี่ยนะครับไม่มีใครจ้างนะครับนางทำของนางเองนะครับฟะกอดะฮารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้ารอซูลเห็นว่าหายไปไหนเนี่ยไม่เจอเลยสตรีที่มาคอยเก็บกวาดสิ่งต่างๆสกปรกในมัสยิดเนี่ยไม่เจอเลยฟะซาละอันฮานบีก็เลยถามกับบรรดาซอฮาบะห์ว่านางอยู่ไหนเนี่ยนางไปไหนเนี่ยฟะกอลูมาตัตก็มีบรรดาหมู่ซอฮาบะห์หลายคนบอกว่านางเสียชีวิตไปแล้วนางตายไปแล้วนะครับกอละอะฟะลากุนตุมอาซันตุมูนีทำไมไม่มีใครบอกนบีเลยล่ะทำไมไม่มีใครเตือนนบีหรือว่าบอกนบีแจ้งข่าวในเรื่องนี้เลยนะครับกอละฟะกะอันนะฮุมซอกอรูอัมรฮาเพราะคนส่วนใหญ่มองว่านางไม่ได้มีบทบาทอะไรมากก็เลยไม่เห็นว่ามันสำคัญก็มีการจัดการญะนาซะห์เล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่อยากจะรบกวนนบีนะครับก็มีซอฮาบะห์เนี่ยได้บอกกับนบีแบบนี้นะครับซึ่งคนที่บอกก็คืออบูฮุรอยเราะห์นั่นแหละนะครับฟะกอละดัลลูนีอะลากอบริฮาบอกฉันซิว่ากูโบของนางอยู่ไหนนบีถามเลยกูโบของนางอยู่ไหนนบีเอาใจใส่แม้แต่คนกวาดมัสยิดนะครับที่ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับเขาไม่ได้ให้ประโยชน์ไม่ได้มาใกล้ชิดนบีแต่นางเป็นคนหนึ่งที่ควรได้รับสิทธิ์ในการเอาใจใส่จากท่านนบีเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นฟาดัลลูฮุฟาซอลลาอะไรฮะบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกแนะนำว่านบีเนี่ยนางฝังอยู่ตรงนี้นะนบีก็ไปละหมาดที่กูโบสเลยครับไปละหมาดที่กูโบสเลยก็เป็นหลักฐานว่าสามารถละหมาดได้ในกรณีฉุกเฉินลักษณะแบบนี้นะครับแต่ไม่พบว่านบีไปละหมาดแบบว่าอยู่ๆก็ไปละหมาดนะครับเพราะเป็นหลักการที่ห้ามอยู่แล้วนะครับในการไปละหมาดกูโบสเนี่ยนะครับซุมมะกอละหลังจากนั้นนบีก็ได้กล่าวว่าอินนาฮาดิฮิลกูโบสมัมลูอะตุลดุลมะอะลาอะห์ลิฮาแท้จริงกูโบสหรือว่าหลุมฝังศพนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความมืดอะลาอะห์ลิฮาเต็มไปด้วยความมืดเนี่ยกับชาวหลุมฝังศพคือหลุมฝังศพเนี่ยมันก็เป็นมืดอยู่แล้วนะครับว่าอินนัลลอฮ์อัซซะวะญัลยูนาวิรุฮาละฮุมบิศอลาติอะลัยฮิมแต่อัลลอฮ์จะทรงทำให้มันมีรัศมีแสงสว่างเนื่องจากท่านนบีได้ทำการละหมาดและขอดุอาให้กับพวกเขานั่นก็หมายความว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับให้สิทธิ์
กับบรรดาบุคคลที่ปฏิบัติรับใช้นบีแม้เพียงเล็กน้อยเดี๋ยวพี่น้องจะดูถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ให้สิทธิ์ในเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเหตุการณ์นะครับผมขออนุญาตได้นำเสนอแบบสรุปเลยนะครับเวลาก็มาถึงช่วงท้ายๆนะครับมีเหตุการณ์นึงนะครับที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีงามมากนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้รางวัลกับคนที่ปฏิบัติท่านนบีด้วยกับการให้ท่านนบีขออะไรก็ได้ในสิ่งที่เขาต้องการพี่น้องจะน่าจะคุ้นเคยกับหะดีษบทนี้นะครับจากท่านรอบีอะห์อิบนุกับอัลอัสลามีนะครับเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ของท่านนบีที่คอยหาจังหวะในการรับใช้นบีคำว่ารับใช้ในที่นี้นะครับไม่ได้หมายถึงรับใช้ตลอดชีวิตนะไม่ได้เป็นคนรับใช้นะแต่หมายถึงว่าคอยปฏิบัติท่านนบีแม้เพียงกิจการเดียวครับซอฮาบะห์ก็จะพยายามหาวิธีการในการที่จะใกล้ชิดนบีแล้วก็คอยปฏิบัติช่วยเหลือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอย่างเหตุการณ์ของท่านรอบีอะห์บินกะบอัลอัสลามีนะครับได้บอกว่ากุนตุอาบีตุมาอ์รอซูลิลลาห์ฉันเนี่ยมีอยู่คืนหนึ่งได้เคยพักผ่อนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็น่าจะเป็นที่มัสยิดของท่านนบีนะครับฟะอะตัยตุฮูบิวูดูอิก็เตรียมน้ำเพื่อไปอาบน้ำละหมาดให้กับท่านนบีนะครับท่านนบีอาบน้ำละหมาดยังไงรู้มั้ยครับไอ้ล้างมือบนปากอะไรมันก็เหมือนกันนะครับแต่หมายถึงภาชนะที่ใช้ในการอาบน้ำละหมาดปัจจุบันเนี่ยเรามีก๊อกกันแล้วครับสมัยก่อนมีไหมไม่มีแล้วทำไงครับใส่กาครับใส่กาแล้วก็อาจจะมีถังรองเงี้ยครับแล้วก็เทแล้วก็อาบน้ำละหมาดอย่างเงี้ยแบบนี้ครับท่านรอบีอะห์เนี่ยเตรียมให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเตรียมน้ำละหมาดให้แล้วก็ทำการอาบน้ำละหมาดให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ๆพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับนบีบอกไงครับซัลขอสินบีบอกขอเลยอยากได้อะไรขอเลยนะครับฟะกุลตุท่านรอบีอะห์เนี่ยเหมือนว่ารอจังหวะนี้มานานนะครับก็เลยกล่าวกับท่านนบีว่าอัสอาลุกะมูรอฟะกอตะกะฟินจันนะขอสิ่งเดียวนบีฉันขอแค่สิ่งเดียวฉันขอได้อยู่กับท่านนบีในสวรรค์อัลลอฮฺอักบัรเป็นการขอที่เห็นแก่ตัวไหมครับเห็นแก่ตัวนะครับแต่เป็นการขอที่อนุญาตอยากได้อะไรอ่ะพี่น้องถ้าอยู่ๆนบีบอกอยากได้อะไรอ่ะบางทีเราอาจจะนึกอย่างอื่นนะครับแต่ไม่ซอฮาบะห์มีอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ขอเข้าสวรรค์อย่างเดียวด้วยขอเข้าสวรรค์ยังไงครับมูรอฟะกอตะกะติดตามนบีเข้าสวรรค์อยู่กับนบีในสวรรค์ขอแบบนี้ครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเจอการรุกของซอฮาบะห์ท่านรอบีอะห์บินกับอัสลามีเนี่ยนะครับทำยังไงดีล่ะครับก็ละอะวะกอยรอซาลไม่มีอย่างอื่นหรอไม่ขออย่างอื่นหรอนบีถามไม่มีอะไรจะขออย่างอื่นหรอนะครับท่านก็บอกต่อนะครับว่าฮุวะซากะแบบนี้แหละนบีฉันขอแค่นี้แหละนบีขอแบบนี้แหละนะครับก็ละฟาอินนีอะลานัฟซิกะบิกัสรอติสุญูดหลังจากนั้นท่านนบีก็เลยแนะนำท่านนบีก็เลยแนะนำบอกว่าอยากจะอยู่กับฉันใช่ไหมบนสวรรค์ใช่ไหมฟาอินนีดังนั้นท่านต้องช่วยฉันด้วยอินนีฟาอินนีอะลานัฟซิกะให้กับตัวของท่านเองท่านต้องช่วยฉันให้กับตัวของท่านเองฟังดูแล้วมันสับสนนิดนึงนะครับแต่กำลังจะบอกว่าท่านนบีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะให้ก็ให้เลยนบีก็มีเงื่อนไขในการที่จะให้เช่นเดียวกันนะครับโดยช่วยให้ฉันเนี่ยให้ท่านเนี่ยได้รับความสบายด้วยบิกัสรอติสุยูดด้วยการสุยูดให้มากๆหมายความว่าไงครับหมายความว่าท่านนบีกำลังจะบอกว่าวิธีหนึ่งที่จะทำให้ได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีในสวรรค์คืออะไรครับกัสรอติสุญูดสุญูดให้เยอะๆสุญูดให้มากๆโดยเฉพาะท่านรอบีอะห์บิลกัฟอัลอัสลามีนั่นเองนะครับก็จึงเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นความยิ่งใหญ่นะครับที่อยากจะหยิบยกนำมาเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราเนี่ยนะครับว่าเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการดูแลเนี่ยคนที่เขามาปฏิบัติเราเป็นลูกน้องเรานะครับเขาบริการเราอะครับให้การดูแลกับเราอะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับด้วยจิตสังคมสงเคราะห์จิตอาสาจิตให้การช่วยเหลือเนี่ยพอมีใครมาช่วยเหลือนบีจึงต้องตอบแทนสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับเขาดังนั้นเราเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็อยากจะให้เอาคุณลักษณะต่างๆที่เราได้หยิบยกมาเป็นบทเรียนนำมาเป็นตัวอย่างตรงนี้นะครับทำให้สังคมได้เห็นเราไม่ได้โชว์นะแต่ทำให้สังคมได้เห็นว่านี่คืออิสลามครับอิสลามสวยงามครับเราเป็นหัวหน้าคนแล้วคนที่มาเป็นลูกน้องเราจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะครับเขาได้รับสิทธิต่างๆเนี่ยทำให้เขารักอิสลามสิครับ
ทำให้เขาได้สัมผัสถึงความสวยงามของอิสลามสิครับและนั่นแหละครับจะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่เรานั้นจะได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากเราอยากที่จะได้รับความพอพระทัยจากพระองค์ผ่านการปฏิบัติตัวของเรานั่นเองนะครับก็นำมาฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับแล้วก็ยังมีเนื้อหาสาระที่ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเป็นในเรื่องอะไรเดี๋ยวพี่น้องก็คงได้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องคล้ายๆกันเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติการดูแลต่างๆนะครับว่านบีมีการปฏิสัมพันธ์กับคนลักษณะดังกล่าวอย่างไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขอมาอัฟกับพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับก็คงจะปิดการพูดคุยสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้เพียงเท่านี้ครับอะกูลกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลิวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู